ครับครับสวัสดีครับผมก็จากร้านเสียมโน้ตบุ๊กครับก็ครั้งคอนเทนต์ไว้ครั้งที่แล้วนะครับมาคลิปก่อนหน้านี้เป็นคอนเทนต์ที่ดูเรื่องของ Mac SDS ตัวเครื่องว่าเราฟอร์แมตเครื่องแล้ว Mac SDS ยังอยู่หรือเปล่าเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ได้ไหมนะครับเพราะนั้นก็จะขอย้ำคลิปนี้อีกคลิปนึงในคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับว่าเครื่องPlayStation ของเรานะครับถ้าเราทราบ Mac SDS นั่นแหละคือทราบถึงเมนบอร์ดเนี่ยเป็นของเราไหมนะครับอ่ะอันดับแรกก็เดี๋ยวจะย้ำว่าถ้า Account ไม่ได้ Format อันนั้นคือไว้ใจได้ส่วนหนึ่งแล้ว2ถ้าดูถึงเรื่อง Mac SDS ได้นะครับก็จะปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะเข้าใจตรงกันระหว่างคนซ่อมกับคนส่งมาซ่อมนะครับหรือจะส่งเครื่องไปไหนก็แล้วแต่ถ้าโดนฟอร์แมตก็ให้ดูที่ตรงนี้เป็นหลักประเด็นคือเราจะต้องเก็บดีเทลนี้ไว้ก่อนเลยนะครับไม่ถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนถูกต้องไหมเพราะนั้นเราเก็บไว้เลยโอเคมาถึงคลิปนี้นะครับก็จะต่อเนื่องครั้งก่อนนะครับคลิปที่แล้วก็บอกไปว่าลงใหม่มันก็ยังเป็น Mac SDS เดิมอยู่หลายคนก็จะคิดอยู่ในหัวว่าระบบเนี่ยได้เก็บไฟล์ไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์หรือเปล่าซึ่งฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นลูกนี้ที่อยู่ตำที่ใส่อยู่เอาไว้แกยากจังเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ที่ใส่อยู่นะครับว่ามันเก็บอยู่ในระบบนี้หรือเปล่าเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะมาทำการเปลี่ยนซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมถอดฮาร์ดดิสก์ลูกนี้มาจากอีกเครื่องนึงนะครับแล้วผมก็จะทำการใส่แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ามันมีโปรเจกต์หนึ่งที่คิดอยู่คือเอา M.2 มาใส่ใน PS4 มาดูกันนะครับเริ่มกันเลย M.2 ชนิดไหนที่มาใส่ PS4 ได้นะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะ M.2 ในตลาดตอนนี้จะมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกก็เอาเริ่มเลยนะครับเอาแบบคนเฒ่าคนแก่เลยนะครับก็คือชนิดของ SATA นะครับอีกชนิดนึงจะเป็น NVMe นะครับเพราะฉะนั้นชนิดที่ใช้กับ PS4 ได้นะครับจะต้องเป็นชนิดที่เรียกว่า SATA นะครับนี่เลยนะครับเป็น SATA เท่านั้นนะครับอันนี้คลิปนี้จะบอกว่าใครมีก็เอามาใช้นะครับแต่ประเด็นเราจะมาใช้ได้ไงโดยที่โครงสร้างของเราอ่ะมันเป็นฮาร์ดดิสก์เดิมอยู่เห็นไหมเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาเขามาวางอย่างไรนั่นแหละคลิปนี้จะมาตอบประเด็นตรงนี้ซึ่งมันมีอย่างนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเอามาก่อนผมลืมมาสักครู่มาแล้วนะครับอันนี้ก็คืออีกชนิดหนึ่งถ้าใครมีชนิดนี้ก็เอามาใช้ร่วมได้นะครับอันนี้จะเรียกว่า M SATA ผมมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยสักครู่นะผมขอดูก่อนโอ้260แป๊บนึงนะเราจะลองตัวนี้ก่อนไหมอันนี้นี่กล่องนี้ได้ไหมได้อยู่นี่ไงอาจจะเดี๋ยวผมถือนิ่งๆไว้สักครู่นะครับอันนี้จะเป็น260ไม่ใช่ดิ256นะครับชนิดเนี้ยเขาจะเรียกว่า M SATA นะครับเนี่ยเรามี M.2 M SATA M.2 เป็นแบบ SATA นะครับย้ำนะครับเป็นแบบ SATA เอาละนี่มาถึงไฮไลท์ของ
ประเด็นของคลิปนี้นะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์ขออภัยนะครับเดี๋ยวขอนิดหน่อยอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่สั่งมาถ้าผมมีลิงก์นะผมจะหยอดลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่คืออะแดปเตอร์เรามาเทสกันเอาอันนี้ออกไปเลยก่อนลบไปก่อนนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในนี้อยู่เดี๋ยวขอปิดฝาก่อนเดี๋ยวจะไปโดนเหรอเครื่องเพลย์ก็เปิดให้เขาเปิดทิ้งไว้งั้นเห็นที่โลโก้ข้างหลังไหมวอลเปเปอร์มันหมุนไปหมุนมานะครับถ้ามันค้างมาไหร่ก็เครื่องนี้ค้างนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้เก็บไว้นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะดูที่ว่าเป็นไงอันนี้ผมก็เพิ่งอันบล็อกเลยนะจะบอกอันบล็อกหรืออันถุงอันถุงแล้วกันนะอันพลาสติกมาแกะดูสินี่โอ้ให้น็อตอะไรมาเยอะจังเป็นน็อตอะแดปเตอร์ขันน็อตขันบูททองเหลืองอีกทีหนึ่งเริ่มแรกเราจะลองอะไรก่อนเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะบังบอกความสามารถของอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ดูคร่าวๆนะที่ผมดูโปรไฟล์ของมาตอนที่สั่งของนะครับมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยสวิตช์เลื่อนเลือกชนิดนะสังเกตว่าตัวถาดนะครับจะสามารถใส่ได้ M Sata ล็อกนี้ใช่มั้ย M Sata จะเป็นล็อกขาใหญ่นะครับส่วน M.2 จะเป็นขาคีบเล็กนะครับก็เดี๋ยวเราเลือกที่ลองที่ M.2 ก่อนซึ่งเป็นขนาด480จิกที่ได้มานะครับอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสวิตช์ก็จะเลือกมันมีเลือกข้างล่างเลยนะ M Sata หรือ M.2 อันนี้ต้องเลื่อนนะครับถ้าไม่เลื่อนนี่มันจะไม่สวิตช์ให้มันเป็นการแก้ไปจ่ายไฟอ่ะเหมือนแบบมีไว้รอแล้วก็จ่ายไฟอันนี้จ่ายไฟอันนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาอันนี้ผมจะขอเลื่อนไปที่ตอนนี้เลื่อนอยู่ที่อะไรนะอ่านกับขั้วเลื่อนตอนนี้เขาเลื่อนอยู่ที่ M Sata ครับเพราะฉะนั้นผมลอง M Sata ก่อนแล้วกันป้ายใส่มันง่ายมากเลยนะอะแดปเตอร์ตัวนี้เนียนด้วยไม่ต้องอะไรเลยมีบูททองเหลืองจริงๆแล้วบูททองเหลืองให้มาทำอะไรให้มาบล็อกลงไปหรอบูททองเหลืองอ๋อบูททองเหลืองให้มาบล็อกให้มาบล็อกตรงนี้แล้วก็ขันเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรนั่นบูททองเหลืองเรายังไม่ได้ใช้ครับเราจะใช้แค่ตัวน็อตขันตัวนี้ก่อนขอส่งตัวแล้วกันเพราะว่าจะได้แน่นหนาเฮ้ยไม่ได้ดิน็อตขันนี้เป็นขันล็อกโอ้ได้อยู่ดูงงๆหน่อยขอมาขันแผ่นพลาสติกแผ่นนี้ผมมาลงไปเลยนะไม่ได้ขอใช้น็อตตัวไหนเนี่ยใช้น็อตตัวใหญ่วะจริงแล้วน็อตขันพลาสติกมันต้องไม่ใช่เกลียวหยาบดิมันต้องไม่ใช่เกลียวละเอียดนะอันนี้ขอให้เกลียวละเอียดมาขอลองมาขันแล้วกัน2ตัวหรือต้องแทงบูททองเหลืองไปก่อนนี่น่าแทงอ่ะจะรอดไหมเบสิกก่อนครับแล้วก็ทำการปิดฝาไหมวางได้พอดีเลยนะงั้นเราไม่ปิดฝาได้ไหมงั้นเราไม่ปิดฝาดีกว่านะครับท่านผู้ชมได้เห็นตลอดนั้นผมขอเอากาดตัวนี้ออกมาครับจะได้สไลด์ตัวเราตัวที่อยู่ในเครื่องเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาครับจะได้มันแกะออกมาหลายคนอาจจะได้รู้ว่าจะได้รู้ออกมาอีกสเต็ปนึงว่าถ้าเราลงใหม่จากฮาร์ดดิสก์ลูกนี้แล้วลูกเก่าจะกลับไปใช้ได้ไหมนั่นเป็นประเด็นอ่ะในเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเอาอันนี้ง่ายละง่ายขันแทงลงไปอย่างนี้มันจะ
ข้าไหมเนี่ยว่าแล้วเชียวคือตัวเขาไม่ได้ทำเกี่ยวมาให้เราไงครับมันก็เลยลำบากหน่อยไม่ได้ทำเกี่ยวมาให้หรือเรายังทำผิดวิธีหรือตัวนั้นเป็นตัวใส่เกี่ยวก็ไม่น่าใช่ละอันนี้เขาจะใช้เกี่ยวพลาสติกเลยขันเข้าแล้วไม่ต้องขันออกนะครับเปิดประทุนก็เท่ดีนะเราไม่ต้องไปปิดฟ้าเขาแต่ว่าต้องระวังมดเข้าครับมันเข้าแน่ๆถ้าเกิดเรามีแบบนี้โอเคครับติดตั้งส่วนของ M SATA เรียบร้อยแล้วประเด็นเราจะได้ประโยชน์อะไรนะครับในการทำอ่ะมันจะมีเรื่องนึงนะครับก็คือตอนนี้เรากำลังที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เพื่อจะไปลองการฟอร์แมตแล้วก็ไปดู Mac ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะกลับมาเวแรกที่คุยกันไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าถ้าเราเอาฮาร์ดดิสก์ออกจากตัวเครื่องเลยนะออกไปเลยนะแล้วทำการลงซอฟต์แวร์ใหม่กับฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่หรือ SSD เนี่ยพอหลังจากลงเสร็จแล้วเราก็ถอดออกไปแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าอ่ะเดิมอ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะลูกใหม่มาใส่เอากลับเข้ามาเสียบแล้วมันจะทำงานไหมนั่นแหละเราจะได้ประโยชน์จากการที่ทำเนี่ยในคลิปนี้เลยท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าความเป็น PlayStation ความที่แบบว่าเขารีจิตไว้ว่าคุณจะต้องใช้ได้แบบนี้แบบเดียวคุณจะได้รู้ในคลิปนี้ไปกดปิดเครื่องเลยอันนี้เราไม่เคยเข้ามาในหน้านี้มันก็เลยต้องถามมาปิดเครื่องกดคอนเฟิร์มระหว่างเครื่องล้อปิดเราก็แกะฝาในขั้นตอนนี้ถ้าทุกคนไม่แม่นนะครับผมแนะนำให้ถอดตัวปลั๊กเลยบางทีเขายังไม่ดับนะครับมันจะเกิดปัญหากับตัวเครื่องแน่ๆเช่นไฟยังไม่ดับแล้วเราไปถอดฮาร์ดดิสก์ออกคือสัญญาณภาพมันหายแล้วแต่ว่าตัวฮาร์ดดิสก์ยังหมุนอยู่ในช่วงเวลานั้นนะมันอาจจะเกิดความเสียหายของซอฟต์แวร์อะไรผมจะดึงปลั๊กออกนะครับชัดเจนดึงฮาร์ดดิสก์ออกนะครับผมวางนี้นะเห็นอยู่ตลอดนะครับอันนี้ใส่เข้าไปได้ไหมมันอาจจะไม่ตรงล็อกหรือเอียงหน่อยนะครับต้องใช้ความระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันดัดแปลงไปนะครับดัดแปลงจากของเดิมโอเคผมจะเปิดเลยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันต้องฟอร์แมตใหม่อยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะเข้า Windows เข้าไปได้หรอกแต่เพื่อจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ผมขอเปิดเลยก่อนจะดูว่าเข้าไหมว่าแต่ M.2 เนี่ยมันใช้ได้ M Star นี่มันใช้ได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะเก็บไว้นานละไม่เป็นไรจะได้ลองน่าจะขึ้นคำว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือว่าต้องลงใหม่อันนี้ระบบมันรีสตาร์ทไปนะครับแต่ว่าตัวแคปเจอร์ผมค้างอยู่นี่ระบบเขารีสตาร์ทไปในจอล่างผมดำจอเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับจอที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้กับข้างบนโอเคผมกดปุ๊บเห็นไหมไม่มีอะไรก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเฟดไดที่เป็นตัวติดตั้งใหม่เสียบแล้วก็ตกลงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเรามาเสียบที่หลังเขาด้วยส่วนในการทำงานของเมนบอร์ดเนี่ย
ถ้ามีเวลานะผมจะอธิบายให้ฟังอันนั้นจะเป็นเชิงลึกและสำหรับช่างอันเนี้ยจะเป็นสำหรับคนทั่วไปที่สามารถทำได้เองนะครับหาของเลือกหาอะไรมาดีชิทและจัดการได้เองนะครับโดยดีการอ่านเนี่ยเขาเป็นการอ่านที่เป็น USB 2.0 มันก็เลยใช้เวลาสักครู่แล้วก็การจัดเตรียมไฟล์ต่างๆเป็นตัวโปรจะเร็วกว่านี้นะเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเครื่องเป็นรุ่นโปรครับการประมวลผลนะจะเร็วกว่าโอเคผมตอบตกลงถ้ามาขั้นตอนนี้ได้ก็ครบเงื่อนไขแล้วนะครับคือสโตเรจเครื่องนี้เห็นสโตเรจนะครับแล้วก็ทำการก๊อปปี้จากแฟลชไดรฟ์มาใส่แตกไฟล์อะไรก็แล้วแต่ระบบเขาทำสังเกตว่าเร็วกว่าเยอะถ้าเทียบกันนะจะต้องไปเอาคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนนี้ที่ผมใส่ดนตรีไว้ในช่วงที่ผมไปทำธุระอื่นในช่วงเวลานี้มาเทียบกันเดี๋ยวผมอาจจะแคปคลิปนั้นนะมาแปะไว้เทียบกันระหว่างฮาร์ดดิสก์กับ SSD แบบ M-STAR ด้วยนะต้องบอก SSD แบบ M-STAR เนี่ยเอาตัวอย่างอีกตัวมาวางข้างหน้าให้ตอนนี้ SSD ก็ไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรนะราคาสูงนะครับก็อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนกันครับเพราะว่าการที่มาใช้ SSD นะหนึ่งคือเวลาเราปิดเครื่องมันเร็วนะ ขออภัยครับช่วงนี้แหละที่เขากำลังอัปเดตไฟล์ในระบบขั้นตอนนี้ทำบน SSD ครับต้องบอกว่าทำบนสโตเรจอยู่ที่ว่าสโตเรจแบบไหนแค่นั้นเองเราก็รออันนี้ฮาร์ดดิสก์เดิมยังอยู่เครื่องตรงนี้นะผมยังไม่ได้ขยับคลิปยังไม่ได้ตัดเลยนะครับคลิปนี้ยังปล่อยยาวตลอดก็กะจะแบบเรคคอร์ดครั้งเดียวไปผมก็ไม่อยากไปนั่งตัดต่อครับไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยอยากจะเซตอะไรให้มันพร้อมทุกอย่างเราก็สวิตช์เอาจากซอฟต์แวร์ที่ผมเรคคอร์ดแล้วก็เอาลงเลยนะครับใส่อย่างมากก็แค่คำบรรยายนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าเดิมแค่นั่งซ่อมก็หนักแล้วฮะยังต้องมานั่งหาช่วงเวลาทำคลิปอีกนี่ก็ยาวแอดมินรับโทรศัพท์อันนี้รอคอมพิวส์นี่แหละตัวอยู่นะขนาดมันถ้าเป็น M SATA นะครับขนาดที่ผมเจอจะมากสุดก็256ในช่วงเวลานั้นเนี่ย256เนี่ยถือว่าเยอะที่สุดเลยนะของ M SATA แต่ไม่รู้นะยุคนี้คือที่เห็นเนี่ย M SATA ที่ใส่อยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นของที่ถอดจากมาฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับยังไม่ได้ลองสั่งก็เลยสั่งแยกมาใช้เพราะว่าด้วยที่ว่าแพลตฟอร์มแบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราจะไปใช้แพลตฟอร์มที่เป็น M.2 กันเยอะก็เลยไม่ได้สั่งผมคิดว่าในแอปต่างๆเนี่ยจะมีขายแล้วนะ512ใส่ประมาณ512กำลังดีครับส่วนที่เหลือเราก็เอาไปทำเป็นสโตเรจแยกข้างนอกนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยผมก็ใช้เป็น1เตอันนี้มีเกมผมอยู่ผมยังฟอร์แมตให้ไม่ได้ยังฟอร์แมตให้ดูไม่ได้มีเกมผมอยู่ผมมูฟเกมออกมาใส่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวจะเอากลับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะฟอร์แมตนะครับคือตอนนี้ผมยังหาวิธีการเก็บเซฟอยู่นะเก็บไม่ได้เซฟมันต้องฝากขึ้นเป็นบนคลาวด์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะหาวิธีการเก็บเซฟเกมอยู่
ที่จอดับไปนะครับตอนนี้เขารีบูทเครื่องอยู่ไฟยังเป็นบูไลท์อยู่โอเคไปเล่นน้องเขามากนี่น้องเขาดับไปแล้วนี่ทำไงไปข่าวแล้วครับเอาละเราจะได้รู้กันว่าหลังจากที่เขาบูทขึ้นมาแล้วเราเซตอัพหน้าแรกเสร็จปุ๊บเราจะเข้าไปดู Mac Address กันว่ามันเปลี่ยนไหมหาแล้วนะครับกด PS ตรงกลางครับแล้วก็เลือกไทยกด X ตกลงนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องนอกนะฮะเครื่องโซนอเมริกากด X ผมเลื่อนขึ้นทำไมต้องเลื่อนลงเป็นบวก7ครับของกรุงเทพเราโอเคครับไปเลยอ้าวกดผิดคอนเฟิร์มยอมรับเริ่มเห็นไหมครับการเข้าการออกซอฟต์แวร์นี้จะอารมณ์คนละอย่างกับฮาร์ดดิสก์เลยครับคือมันจะสมูทกว่ามาไปดูกันนะครับว่ามันเปลี่ยนไหมนะครับจะได้คอนเฟิร์มความมั่นใจที่เราทำคอนเทนต์กันมานะครับมาที่ตั้งค่าเหมือนเดิมมาที่อุปไม่ใช่อุปผมจะบอกอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์นี่มาที่ระบบนะครับแล้วก็เข้าที่เราข้อมูลระบบมาเอาไงดีเราจะนับไปพร้อมกันไหมนี่ผมยังไม่ได้กดนะนี่ผมรอมาอันหนึ่งสองสามไปดูปามผมจำได้คร่าวๆ BC60 อ้าวโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอโทรศัพท์แป๊บหนึ่งพอดีแอดมินเอาโทรศัพท์ไปดูซึ่งผมไปคอนเฟิร์มในที่ผมแคปไว้ก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งนะหลายคนที่ดูอ่ะอาจจะรู้เลยแต่ว่าผมอัดวิดีโออยู่ผมไม่รู้ไงผมขอดูนิดนึงมองไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไง BC BC60A7100 FD ชัดเจนครับว่าไม่เปลี่ยนโอเคนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะครับในสิ่งที่ผมอธิบายไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สอดคล้องกันนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนที่ใช้เครื่องอยู่ดู Mac Address ตัวเองไว้เป็นหลักเลยนะครับส่งซ่อมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะครับ Mac Address จะต้องไม่เปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแมสเดสเท่ากับการเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับอันนี้คือชัดเจนโอเคก็กลับมาเวในกลับมาทางเก่าเราก็คืออันเนี้ยผมลองสโตรเรจที่เป็น M SATA อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโซนของไอ้นี้มั้ยไหนอ่ะการเก็บทีมพื้นที่จะเก็บมาครับโหหายไปเยอะเลยนะคือ256อ่ะเหลือ180เองอ่ะคือถ้าใส่แบบเนี้ยเกมได้อย่างมากแค่2เกมเองนะเจอเกมหนักๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ละกันถ้าใครมีมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าผมว่าก็แล้วแต่นะถ้าใครมีก็เอามาใช้ถ้าเรามีแค่นี้เอามาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็แนะนำให้ทำเป็น external สักลูกหนึ่งนะครับ
พื่อจัดเก็บเกมถ้าเป็นแบบนี้นะครับหายไป60จิกเลยนะประมาณ60จิกหายไปเนี่ยซึ่งหายไปเยอะเกมบางเกมเนี่ยตั้ง50จิกบางทีเป็น100อ่ะผมมองว่าแบบนี้เก็บได้แค่3เกมเต็มที่อ่ะเกมใหญ่ๆไม่นับเกมแพลตฟอร์มเล็กๆนะเอาแบบแพลตฟอร์มใหญ่ๆเลยพวก The Last of Us พวกGhost of War ที่อะไรเงี้ยที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับก็โอเคสำหรับการเอามาใช้นะครับก็ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวที่บอกนะครับเป็นอะแดปเตอร์เพราะนั้นเราก็จะมาลอง M.2 ของเรานะครับว่าใส่ M.2 ตัวนี้ได้ไหมมาคอนเฟิร์มผมจะต้องลงอีกรอบใช่ไหมไม่เป็นไรครับเพื่อคอนเทนต์มาเลยเราก็ทำการปิดเครื่องเหมือนเดิมครับก็ปิดเครื่องไปเท่ากับว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บแล้วนะครับก็มาเทสให้ดูเฉยไวกว่าฮาร์ดดิสก์นะแต่ถ้าไวไม่ไวเวลาจะทำอะไรเกี่ยวกับสโตเรจดึงปลั๊กเลยเชื่อผมดีสุดอ่ะเอาออกมาง่ายขึ้นอันนี้ทำให้ง่ายมากเลยนะตรงนี้เดินทางต่อไปครับเราจะใส่ M.2 กันอย่างที่แจ้งไว้เริ่มต้นคลิปนะครับคือมันต้อง select เลือกมาทางฝั่งอีกฝั่งที่เป็น M.2 นะครับผมสวิตช์ไปแล้วครับโอเคไปนะอันนี้เป็น M.2 ขนาด480เดี๋ยวจะดูที่480จะเหลือเท่าไหร่ใส่กับข้างกันไม่ได้ใส่ได้ฝั่งเดียวโอเคครับใส่กับเข้าไปมับเหมือนเดิมเปิดปึ๊บกด power ทีหนึ่งนึกว่าเครื่องพังไปซะแล้วกดไม่ติดโอเคเพราะผมก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วผมจะใส่แมสทำไมอันนี้ไม่ต้องรับผมว่าผมจะใส่แมสทำไมครับสวัสดีครับยังไม่ได้โกนหนวดเลยอันนี้ก็รอระบบเขาขึ้นครับก็เหมือนอย่างที่บอกครับเวลาเปลี่ยนสโตเรจเขาก็ต้องทำการรีบูตสองรอบอ่ะมันไม่เจอสโตเรจเขาถ้าว่าตอนนี้เราลงสโตเรจมา1สโตเรจใช่ไหมแล้วก็สโตเรจอีกสโตเรจนึงก็คือของเดิมที่เป็นฮาร์ดดิสก์ผมยังไม่ได้ขยับเลยนะแล้วก็ผมกำลังจะลงสโตเรจใหม่เดี๋ยวมีช่วงสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองซ้ำกันกดเลยครับแล้วก็ตกลงเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านผมไปกดวงกลมนี่ใช่เครื่องมันดับเหรอเครื่องยังไม่ดับนั่นไงเครื่องดับจริงเพราะว่าไอ้วงกลมเนี่ยมันคือยกเลิกลืมบ่อยมากนะครับเวลาเราใช้เครื่องที่เป็นโซนเซาท์อีสต์แล้วก็ไปใช้เครื่องอเมริกาเนี่ยมันจะกดสลับกันบ่อยมากเหมือนอารมณ์เราเล่น The Last of Us แล้วเราไปเล่น Resident Evil 7เมื่อคืนนี้หามากเลยกดสลับกัน X กับวงกลมโอเคครับแล้วก็กดตกลงไปเลยอันนี้เขาจะรอโปรเซสนิดนึงเราไม่รู้ว่าความเร็วของ M.2 กับ
ความเร็วของ M SATA ที่เราได้มาลองนะเนี่ยมันเร็วไหมนะครับเดี๋ยวดูก็รู้ว่าเดี๋ยวเอามาเทียบถ้าผมมีเวลาตัดให้นะผมจะมาตัดให้เพราะว่าคลิปเนี่ยผมไม่ได้พอสเลยอัดแบบเรียลไทม์เลยถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะจับเวลาเทียบกันระหว่างการทำ M.2 กับ M SATA อันไหนที่มันเร็วกว่ากันเทียบไปเลย3อย่างเลยก็ได้ฮะ M.2 M SATA Hard Disk ถ้ามีเวลานะถือว่าได้เป็นประโยชน์ทีเดียวขั้นตอนนี้เขาจะเป็นขั้นตอนที่เขาไปหาไฟล์ใน USB ซึ่งมันนานอยู่แล้วฮะ 2.0 เดินทางทีนึงนี่นานอยู่แล้วกด X นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมเนื้อสั่งมาไว้อีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ดีอยู่นะตัวนี้ใช้ได้ดีอยู่แต่ผมมีความคิดว่าในระหว่างที่เขาสวิกเลือก M.2 M SATA ถ้าเกิดว่ามันมีหน้าคอนแทคใช่ไหมแสดงว่ามันอาจจะต้องมีการแบบเคลื่อนอะไรเงี้ยถ้าเอาเข้าจริงๆผมว่าเป็นการจัมป์จะดีกว่าจัมเปอร์เอาแบบปัดกีลงไปเลยอันนี้นะซื้อมาอีกอันนึงซื้อมาคู่อันนึงเผื่ออันนั้นอันนี้ส่วนนี้จะได้ไม่ต้องไปแกะเขาฮะจะยกตัวอย่างก็เอาตัวนี้ให้ลูกค้าดูเลยจะบอกท่านผู้ชมเป็นลูกค้าให้ผู้ที่เข้ารับชมเลยนะดูทรงแล้วพอๆกันดูจากความในการลงเนี่ยน่าจะพอๆกันจีบปากนิดนึงครับเจ็บค90% 99โอเคภาพตัดไปแล้วไหวไหมอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ตัดคลิปเลยนะปล่อยลากยาวไฟยังเป็นบูไลท์อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูจะได้รู้ว่า480เนี่ย480จิกจะเหลือเท่าไหร่
ด้วยที่เราไม่สามารถเช็คลิสต์ไลฟ์ได้เนาะในแพลตฟอร์มของระบบของ PlayStation 4เนี่ยเราไม่สามารถเช็คได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลิสต์ไลฟ์อ่านเท่าไหร่มันเช็คได้แค่ในช่วงที่ว่าการลงการอะไรเฉยโอเคครับก็สเต็ปเดิมเลยนะครับ connect แล้วก็ reset ตั้งค่าตั้งค่ายาวๆไปเลยโอเคมาแล้วไปดูที่สโตเรจเลยอ่ะแวะดูที่ซอฟต์แวร์นิดนึงก็ได้อ่ะแวะดูที่ระบบผมลงฮาร์ดดิสก์มา2รอบแล้วนะผมลงฮาร์ดดิสก์มา2รอบแล้วก็ไม่เปลี่ยนครับ BC60A71004FDนะครับไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพใหญ่ใช่ไหมอ่ะผมย้ายออกมาเนี่ยครับ BC60A71004FD นะครับเหมือนเดิมเป๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูสตอเรจว่าเหลือเท่าไหร่พอไหมว่าเราใช้ในขนาดนี้480เนี่ยพอไหมไปดูสิที่จะเก็บเหลือ390ก็ประมาณหายไป60จิกนะครับอันนี้ก็ใส่เกมได้ประมาณ5เกม6เกมได้อยู่นะครับมันจะเป็นสเต็ปขึ้นมาเท่าหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็โอเคเหลือทำอะไรอีกอะสำหรับคอนเทนต์นี้เหลือเราจะย้อนเอาเราจะย้อนนะครับเอาตัวฮาร์ดดิสลูกเก่าเลยลูกจำได้ไหมที่คลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีคำว่าที่เราเขียนที่เราตั้งชื่อเครื่องไว้ว่าเครื่องหนึ่งนะครับกับพวกเกมอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเอากลับมาใส่ว่าเขาจะบูทไหมเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าลองได้เราลงฮาร์ดดิสใหม่กับเครื่องนี้แล้วนะครับกับเครื่องของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาฮาร์ดดิสเดิมกลับเข้ามาใส่ได้มันเป็นความจริงไหมโอเคครับถ้างั้นผมขอชัตดาวน์เครื่องเรายังไม่ปิดดีกว่าโอเคผมขอสรุปอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีลิงก์ที่ซื้อขายง่ายๆแบบสะดวกผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าผมไม่ได้ทิ้งและต้องการหาซื้อนะครับแท็กไลน์มาใต้คลิปผมก็ได้นะครับหรือโทรหาเลยนะผมจะแนะนำให้นะครับว่าซื้อที่ไหนแล้วก็มีแบบไหนบ้างอะแดปเตอร์เนี่ย มันมีเยอะนะครับมีหลายอย่างมากแต่ผมว่าซื้อแบบเนี้ยคุ้มแล้วนะครับโอเคสำหรับคอนเทนต์ที่เอา M.2 มาใส่เครื่อง PS4 นะครับก็จบด้วยดีนะครับ M.2 ที่มาใส่นะครับต้องเป็นชนิด SATA นะครับถ้าใครมีเหลือก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับแล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์แปลงโอเคสำหรับคอนเทนต์ที่เป็น M.2 ก็จบแล้วนะครับเอามาใส่ PS4 จบแล้วคราวนี้ผมจะต่อเนื่องแถมให้นิดนึงก็คือจะทำการเอาฮาร์ดดิสก์เดิมมาใส่ที่เดิมแล้วจะดูว่าเราจะเข้าถึงฮาร์ดดิสก์เดิมได้ไหมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ